หลักการความเป็นจริงอ่ะคือให้รู้แค่ปัจจุบันก็พอแล้วคือปัจจุบันมันมีอะไรมันเกิดอะไรแค่รู้ทันและเข้าไประงับตัดการปรุงแต่งอยู่เนืองๆแค่นี้ภพชาติใหม่มันก็สั้นลงไปเรื่อยๆเพราะเรามีกำลังในการเข้าไปทวนเข้าไประลึกได้ปัญญาอบรมใจสอนใจให้คิดดีพูดดีทำดีมันเผลอเพลินไปคิดไม่ดีกับใครก็รีบดึงจิตกลับมาแล้วก็ขอขมากรรมมันก็จบแล้วหมายความว่าชำระใจเราให้เป็นกุศลถึงแม้นว่ามันส่งออกไปแล้วอ่ะแต่ในภายภาคหน้าเมื่อเราเจอคนที่คิดไม่ดีกับเราก็ให้เตือนใจเราว่าโอ้ธรรมดาก็เราก็เคยคิดไม่ดีกับคนอื่นเวลาได้ยินใครพูดให้ร้ายเราเออธรรมดาเราก็เคยนินทาคนอื่นอันนี้แม่พูดในฐานะที่แม่ก็ผ่านโลกธรรม8มามากพอสมควรไม่มีใครที่เกิดมาแล้วไม่เจอโลกธรรม8ขอแค่เรายอมรับและอยู่กับมันได้พระอนาคามีนะลูกไม่ใช่พระโสดาบันนะพระโสดาบันเนี่ยยังอ่อนไหวยังเศร้าหมองเวลาที่คนรักเปลี่ยนแปลงคนรักจากไปเวลาเจอลาภแล้วเสื่อมลาภใจมันก็ยังมีความห่วงความเสียดายแต่ถ้าเป็นพระสกิทาคาพระสกิทาคามรรคพระสกิทาคาผลเนี่ยท่านก็ไม่เสียดายทรัพย์แล้วเมื่อทรัพย์สูญเสียไปเพราะรู้ว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็ไม่แสวงหาคือไม่แสวงหาทรัพย์เพื่อตนเองแล้วสองถึงมีก็ใช้ทรัพย์เป็นเปรียบอุปมาเหมือนเราเป็นหมองูรีดพิษงูแล้วเอาไปฉีดรักษาคนที่โดนงูกัด